นับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าคนเราจะเริ่มต้นทำงานเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายด้วยกันทั้งสิ้นทั้งสองท่านคงเคยได้ยินเขาบอกว่าโอ้ยถ้าทำงานนะแล้วไม่มีเป้าหมายนึกไม่ออกมันจะทำไปทำไมนึกไม่ออกว่าจะทำไปขนาดไหนดีทั้งคู่ตอนเริ่มต้นทำกิฟเฟอรีนเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ไหมครับว่าอยากจะได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟเฟอรีนบ้างคุณสามีตั้งเป้าหมายไว้ไหมก็มีค่ะช่วงแรกก็บริโภคสินค้าก่อนแล้วก็อยากได้รายได้ต่อเดือนเนี่ยสักนิดๆหน่อยๆก็ 3-4 พันจากที่เราใช้สินค้าคิดไว้แค่นั้นค่ะ 3-4 พันพอแล้วพอแล้วค่ะจากการใช้สินค้าค่ะแต่พอเราเริ่มมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเป้าหมายเราเริ่มขยับไหมทีนี้ขยับค่ะครับก็คือเราใช้สินค้าดีคนเดียวมันไม่ใช่อ่ะแผนมันก็โอเคหลังจากที่เราไปฟังมาแล้วครับก็เปิดใจชวนเพื่อนคนรู้จักครับค่ะคนรอบข้างเราก่อนก็หลังจากนั้นก็เป้าหมายมันก็เปลี่ยนใหญ่ขึ้นจาก 3-4 พันเป็นเท่าไหร่ฮะเอาหมื่นนึงก่อนค่ะเอาหมื่นนึงค่อยๆขยับไปทีนี้ผมอยากรู้นิดนึงว่าส่วนตัวพอเราตั้งเป้าหมายแล้วทั้งคู่คือตัวอย่างของความสำเร็จนะครับทั้งสองท่านเนี่ยทั้งสองท่านคิดว่าคนที่ตั้งเป้าหมายและจะสามารถทำความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงทำเป้าหมายของตัวเองให้เป็นความจริงได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างเขาต้องประกอบไปด้วยการวิธีการไหนบ้างที่ตั้งเป้าแล้วมันจึงจะสำเร็จลงมือทำนะคะครับถ้าเกิดเขามีเป้าหมายแล้วที่ชัดเจนแล้วเขาไม่ลงมือทำก็เท่านั้นเองค่ะครับไม่มีวันประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะแต่บางคนเนี่ยมีฝันขนาดใหญ่มากนะค่ะแต่เขาไปไม่ถึงคิดว่าเพราะอะไรฮะใช่ครับแล้วไอ้การสร้างเป้าหมายที่ใหญ่แล้วฝันใหญ่เนี่ยบางทีมันไม่ตรงกับบุคลิกของตัวเองครับบางทีไปฟังคนอื่นมาแล้วไฟลุก อยากจะทำให้เป้าหมายใหญ่ๆแต่จริงๆศักยภาพของตัวเองแล้วมันไม่ถึงช่วงแรกก่อนเราก็ต้องดูศักยภาพเราก่อนว่าเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่ได้ไหมครับเราสามารถที่จะซอยเป้าหมายให้มันเล็กลงได้ไหมแล้วก็ลงมือทำมันเหมือนกับว่าถ้าใหญ่เกินตัวใหญ่เกินความสามารถก็ลำบากหรือถ้าตั้งไว้แล้วแต่ไม่แสวงหาวิธีการใช่ครับมันก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ทั้งคู่ใช้กับตัวเองและกับทีมงานก็คือเหมือนกับย่อขนาดแบ่งความฝันเป็นขนาดเล็กๆไปก่อนและทำทีละอย่างทีละอย่างเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องของวิธีการสร้างยอดด้วยเทคนิคในการสร้างยอดธุรกิจให้ไม่ตกมียอดเยอะๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีเคล็ดลับส่วนตัวอะไรมาแนะนำไหมครับเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะมียอดธุรกิจแล้วแต่ว่าจะวางแผนการทำงานยังไงแต่บางคนเนี่ยยอดไม่ตกเลยนะมีวิธีการบริหารยังไงให้เราทำงานแล้วได้ยอดอยู่ตลอดค่ะก็คือเป้าของตัวเองเนี่ยต้องไม่ต่ำจาก 45,000 ทุกเดือนค่ะครับคือตั้งไว้แล้วการทำงานก็คือถ้าเราไปที่ไหนเดินห้างหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยจะชวนผู้มุ่งหวังตลอดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้ชวนค่ะอย่างซื้อสินค้าร้านเนี่ยได้แน่นอนค่ะต้องได้ค่ะแล้วก็ได้ตลอด ค่ะแล้วก็อย่างคุณกมลตอนนี้ก็เล่นสังคมโซเชียลค่ะครับก็คือใช้โซเชียลมีเดียของเราใช้ Facebook ใช้ WeChat ใช้LINE ครับครับเปิดธุรกิจตรงนี้ก็คือเราก็เข้าไปคุยกับเขาแล้วก็แอบนำเสนอเรื่องของธุรกิจกิฟต์ฟรีเข้าไปครับครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเราทำงานพื้นฐานอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับแล้วเราก็มียอดธุรกิจที่ไม่เคยลดลงเลยและทีมงานของเราล่ะฮะเรามีวิธีการเทรนเขายังไงสอนเขายังไงให้เขาสามารถประคองหรือรักษายอดธุรกิจได้ให้ไม่ตกครับทีมงานก็คือเราก็จะใช้วิธีของเราเนี่ยค่ะแนะนำเขาครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้จริงๆก็จะลงภาคสนามลงภาคสนามกับเขาแล้วไปออนออเดอร์จ็อบแล้วก็สอนงานเขาวิธีการทำงานเขาครับเราเทรนเรื่องอะไรบ้างกับทีมงานฮะเวลาเราจะสร้างผู้นำก็ถ้าถามว่าเทรนอะไรก็คือสินค้าสินค้าแผนธุรกิจการเปิดใจแล้วก็การขจัดข้อโต้แย้งแล้วก็การสร้างผู้นำมือรองค่ะหลังจากผู้นำคนนี้โตเราก็ต้องสร้างผู้นำมือรองเสริมเข้าไปครับค่ะแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองเพื่ออะไรอ่ะติดได้พัฒนาตัวเองก็คือให้เขามาฝึกเหมือนที่เราเคยฝึกอย่างที่เราเคยเจอปัญหาว่าเราทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกพอหลังจากเขาเข้ามาฝึกฝนเขาก็จะมีทักษะที่จะออกไปทำงานแล้วเรามีกิจกรรมมีงานกิจกรรมสัมมนาอะไรพวกนี้เราพยายาม
หาผู้นำมือรองขึ้นไปเป็นพิธีกรขึ้นไปพูดสินค้าขึ้นไปอยู่หน้าเวทีแบบนี้ก็จะเป็นการฝึกเขาให้มีความกล้าในการทำงานตรงนี้ด้วยครับพูดถึงเรื่องของการสร้างบรรยากาศกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้บอกมีการจัดกิจกรรมในทีมเนี่ยวิธีการจะทำให้บรรยากาศมันดูตื่นเต้นคึกคักสนุกสนานทั้งคู่ส่วนใหญ่ใช้วิธียังไงจัดกิจกรรมครับก็วอล์กแรลลี่ค่ะละลายพฤติกรรมได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ได้ผลค่ะจากคนเก่าที่หายไปก็กลับมาครับแล้วก็จะมีการจัดโปรโมชั่นในทีมบ้างอืมค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมเกิดบรรยากาศแล้วก็ชวนทีมชวนผู้นำต่างๆพวกนี้ทำกิจกรรมของบริษัททุกกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเรื่องการแต่งหน้าเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรพวกนี้ทุกกิจกรรมเข้าร่วมหมดเข้าร่วมเวลาบริษัทมีกิจกรรมก็จัดการให้ทีมงานได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับพูดถึงโลกทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะการทำธุรกิจขายตรงเมื่อเทียบกับสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยคนละเรื่องกันเลยทั้งคู่มองว่าเราให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้ก้าวทันโลกยังไงบ้างเรื่องของการปรับตัวคือมันมีปัญหาภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ตรงนี้เราก็ไม่เข้าไปยุ่งตรงนั้นแล้วก็ไม่พาทีมงานเข้าไปพูดถึงแล้วเราก็ทำงานออกทำงานให้ถี่ขึ้นพบปะผู้คนให้มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มบุคคลที่เราจะเข้าไปพูดไปคุยในกิจกรรมต่างๆมากขึ้นครับดูเหมือนกับว่าเราก็ต้องคอยดูสถานการณ์นะเราก็จะพยายามปรับตัวทั้งของตัวเองแล้วก็กับทีมงานด้วยนะครับเรามาพูดถึงการบ้านของผู้บริหารกันบ้างดีกว่าในแง่ของนักเรียนเวลาเข้าไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีการบ้านจากคุณครูกลับมาได้ทบทวนได้ทำที่บ้านสำหรับพวกเราเวลาเราออกไปทำงานข้างนอกกลับเข้าบ้านเนี่ยเรามีภารกิจอะไรที่ต้องทบทวนเหมือนนักเรียนคนอื่นๆไหมการบ้านของผู้บริหารคือการทำงานก็คือเหมือนการทำงานพื้นฐานเราขึ้นโกใหม่เนี่ยหรือออกไปพบหาผู้มุ่งหวังใหม่ๆแบบนี้เราไปพูดคุยแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงเราก็ถ้าไม่สำเร็จเพราะอะไรเราก็มาพูดมาคุยกันมาปรึกษากันถ้าสำเร็จเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นมาตรฐานในการทำธุรกิจกับกลุ่มอื่นๆต่อไปครับดังนั้นเวลาเรากลับมาที่บ้านสิ่งที่เราทบทวนคืออะไรฮะเป็นทำเป็นประจำเลยก็คือเราจะประเมินผู้มุ่งหวังแต่ละคนครับอย่างคนเนี้ยที่เราไปหาเนี่ยลักษณะนิสัยเขาเป็นเช่นไรเราสมควรจะเอาสินค้ากลุ่มไหนเข้าไปแล้วก็เขามีแววที่จะเป็นผู้นำของเราได้ไหมนี่คือเราต้องมานั่งวิเคราะห์เลยใช่ต้องวิเคราะห์แล้วก็เราจะครั้งต่อไปเราจะเพิ่มตัวไหนให้กับเขาครับหลักการของเราก็คือทุกๆวันแบบเนี้ยเราจะต้องมีการมอนิเตอร์ทีมงานด้วยไหมครับเข้ามาที่ศูนย์จะถามถึงผู้นำคนนั้นคนนี้ว่าเข้ามาซื้อของไหมเขาเข้ามาไหมได้มีลูกทีมคนนี้เข้ามาไหมก็จะถามจากผู้จัดการศูนย์ในแต่ละศูนย์ครับครับเพื่อเป็นการเช็คกลับอีกทีนึงดูความเคลื่อนไหวครับผมว่าคนในเครือข่ายของเราเนี่ยมีใครมาศูนย์บ้างมีใครที่จะแนะนำคนนู้นคนนี้อย่างไรบ้างพูดง่ายๆคือต้องเกาะติดสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นครับของการทำงานเพราะว่าพอมีทีมใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ต้องมีวิธีการจัดสรรเวลามีวิธีการบริหารทีมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอนิเตอร์หรือการดูแลเครือข่ายอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกับทั้งสองท่านกันต่อจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันครับไอ้คนไม่เก่งเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาให้เก่งได้แต่คนถ้าคนไม่มีใจเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้คนไม่เก่งเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเข้ามาแล้วก็มาฝึกมาฝนมาฝึกวิธีการทำงานมาฝึกวิธีการนำเสนอสินค้าได้พัฒนาได้ครับ